สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยครับวิชานเวสุวรรณกับรายการเมคยูอัพครับวันนี้เนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเหมาะกับภูมิอากาศของประเทศไทยบ้านเราจริงๆเลยครับบ้านเราเนี่ยร้อนชื้นนะครับหลายคนก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายเลยนะครับไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเข้ามาช่วยเกี่ยวกับอากาศที่ร้อนชื้นอะไรแบบนี้ได้ยังไงน,นะฮะตัวนี้ครับ g i f ฟ i n Mineral Essen ซนส์สเปขวดนี้ฮะขวดเล็กๆจิ๋วๆขวดเนี้ย มันมีประสิทธิภาพช่วยอะไรกับคนหลายๆคนได้มากมายเลยนะครับเรามาดูกันซิฮะว่าสเปรย์ขวดนี้เขามีประสิทธิภาพในการที่จะฉีดลงไปบนผิวหน้าแล้วทําให้แต่ละคนรู้สึกอะไรบ้างประโยชน์ของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปฉีดบนหน้าใครบ้างล่ะที่จะฉีดแล้วฉีดไปเพื่ออะไรแล้วเราจะสามารถทํายอดธุรกิจ กับ Mineral Essence s p r a y รขวดนี้ได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเขามีคุณสมบัติอะไรแล้วฉีดแล้วได้ประโยชน์อะไรไอ้ประโยชน์ตรงนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่มีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันแล้วเรามาฟังกันเลยนะครับ สเปรย์น้ำแร่ขวดนี้เนี่ยเวลาที่เราฉีดเข้าไปมันเป็นน้ําเป็นน้ําแร่แล้วก็มีส่วนผสมของสารที่ช่วยลดอาการระคายเคืองช่วยลดอาการแสบร้อนที่ถูกจากแสงแดดแล้วก็ช่วยทําให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะฮะเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกที่ประสิทธิภาพแบบนี้ มันจะเอาไปใช้กับบุคคลประเภทไหนได้บ้างกับสถานการณ์อะไรได้บ้างยิ่งนึกถึงสถานการณ์ที่จะใช้ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถทําให้คนลุกขึ้นมาอยากจะฉีดสเปรย์น้ําแร่ขวดนี้มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ก,ณกันครับว่าในสถานการณ์แบบไหนที่เราจะฉีดมิราลเอเซนส์สเปรย์ขวดนี้อันดับแรกเลยเนี่ย อันนี้เป็นเหตุผลจากที่เราพื้นฐานที่เราใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดกันคุณผู้หญิงทั่วไปที่แต่งหน้าจะชอบมากเลยเป็นอันดับหนึ่งคือเขามีคุณสมบัติในการช่วยทําให้เมคอัพหรือเครื่องสำอางที่เราแต่งหน้าเอาไว้เนี่ยติดทนนานมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้หญิงที่แต่งหน้าชอบใช้กับเหตุผลหนึ่งก็คือฉีดแล้วช่วยเติมความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้ทันทีไอ้ความรู้สึกที่สองเนี่ยแหละที่สําคัญที่ว่าฉีดแล้วสดชื่นเนี่ยแล้วใครบ้างที่ต้อง การความสดชื่นจากการฉีดสเปรย์น้ำแร่ขวดนี้ลองนึกถึงสถานการณ์ต่อไปนี้ดูนะฮะว่าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ได้มากมายเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศเป็นประจำนะฮะคนที่ทำงานออฟฟิศจะเกิดสถานการณ์อะไรบ้างต่อไปนี้นะฮะบางคนก็ผิวแห้งฮะเพราะผิวแห้งขึ้นมาเนี่ยจะทาลุกขึ้นมาทาครีมบำรุงผิวระหว่างวันมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ ก็สามารถที่จะฉีดเอเซนส์สเปรย์เนี่ยโดยการเติมน้ําแร่เข้าไปก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าที่เติมน้ำเข้าไปรู้สึกสดชื่นชุ่มชื้นขึ้นมาก็แก้ผิวแห้งได้ในกรณีที่เราอยู่ในสถานที่ที่อากาศเย็นนานๆแล้วผิวเราเริ่มรู้สึกแห้งเวลาที่อยู่ในออฟฟิศหรือในที่ทํางานที่ใดก็ตามเนี่ยฮะเวลาทํางานทํางานไปมันรู้สึกว่าหน้ามันเมื่อย มันเครียดและมันล้าพอฉีดสเปรย์น้ำแรกเข้าไปปับ๊บหน้าก็จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าสมองนี่ก็ alert แลนขึ้นมาก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้อีกในกรณีของคนที่ไม่ได้เครียดไม่ได้ล้าแต่รู้สึกว่าง่วงนอนเวลาทํางานอย่างเงี้ยฮะพอเริ่มเริ่มทำงานไปบ่ายทานข้ามไอมิมทาไปสักครู่หนึ่งรู้สึกว่ามันก็เริ่มง่วงนอนขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยฮะก็สามารถที่จะฉีดสเปรย์น้ำแรกก็จะรู้สึก สดชื่นกระปีก้กระเป๋าหายง่วงนอนทํางานต่อไปได้อีกพักหนึ่งเลยทีเดียวพอมาพูดถึงเรื่องง่วงนอนเนี่ยฮะมันไม่ได้มีอยู่ที่ทํางานที่เดียวนะฮะมันมีสถานการณ์อื่นที่ทําให้เราต้องง่วงนอนได้อีกเช่นคนที่ขับรถเป็นระยะเวลานาน,านโดยเฉพาะขับรถตอนช่วงแดดร้อนๆ้อนแสงแดดจ้าจเนี่ยฮะยิ่งโดยเฉพาะตอนทเที่ยงหรือบ่ายไปแล้วหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเนี่ยไปเจอแดดแรงเนี่ยจะทําให้ง่วงง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราง่วงระหว่างขับรถเนี่ยฮะ กาแฟก็ทานไปแล้วก็ยังรู้สึกง่วงอีกจะลุกขึ้นมาทานกาแฟอีกแก้วหนึง่งติดติดกันก็คงจะไม่ไหวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หยิบจอดรถก่อนอันดับแรกนะฮะอย่าลืมนะฮะจอดรถให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็หยิบสเปรย์น้ําแร่ขึ้นมาฉีดหลับตาให้เรียบร้อยนะฮะก็จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าหายง่วงสามารถขับรถต่อไปได้อีกสักพักนึงเลยทีเดียวละฮะเห็นไหมฮะ ว่าประโยชน์ของสเปรย์น้ำแร่เนี้ยมีประโยชน์มากจริงๆนะฮะแต่จริงๆแล้วยังไม่หมดผมจะบอกอีกนะฮะสำหรับผู้หญิงที่แต่งหน้าหรือคุณผู้ชายที่แต่งหน้าบางคนเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ตัวเองว่าเราแต่งหน้าหนาเกินไปนะหรืออาจจะรู้ตัวว่าเฮ้ยเราแต่งหน้าพลาดไปรู้สึกว่าแต่งหน้าหนาไปหน่อยแล้วแต่งหน้าหนาเนี่ยมันมันมันเห็นผลอะไรกับผิวหน้าเราทําให้เกิดรอยย่นแล้วเราจะดูแก่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงรองพื้นหรือว่าทาแป้งแล้วรู้สึกว่าหน้ามันหนาเกินไปเวลาขยับหน้าขยับกล้ามเนื้อหรือเวลา ยิ้มขึ้นมามันก็จะเกิดริ้วรอยย่นขึ้นมาไอ้ครั้นจะล้างออกใหม่แต่งใหม่ก็เสียเวลาไม่มีเวลาทําแล้วก็สามารถที่จะหยิบสเปรย์เนี่ยลุกขึ้นมาฉีดหน้าได้เลยน้ํา น้ำน้ำแร่หรือความชื้นจากสเปรย์ก็จะช่วยเข้าไปทําละลายแป้งหรือรองพื้นหรือเมคอัพที่เราแต่งเอาไว้มากเกินไปหรือหนาเกินไปมันจะถูกทําละลายก็จะทําให้เครื่องสําอางมันดูบางลงผิวก็สดชื่นริ้วรอยที่ได้เติมความชุ่มชื้นจากน้ําแร่ลงไปก็จะดูเจือจางลงก็จะดูลดน้อยลงไปด้วยก็จะทําให้เราดูไม่แก่นะฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของสเปรย์น้ําแร่ มิ n เนอร e เอเซนส s p เปรย์ขวดเล็กๆขวดนี้แหละครับเห็นไหมฮะว่าเขาเจ๋งมากอีกอย่างหนึ่งก็คือละอองของเขาส,สมมติฉีดนิดนึงแล้วกันนะครับละอองเล็กๆฝอยๆเนี่ยฮะก็สามารถที่จะทำให้หน้าของเราไม่เปียกแฉะจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนุ่มเนียนบำรุงผิวไปด้วยได้ในตัวสเปรย์ละอองเล็กๆอันนี้แหละฮะ หัวสเปรย์นำเข้าจากประเทศอิตาลีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของ Mineral Essence Spray ขวดนี้ขวดจิ๋วๆแต่แจ๋วจริงๆนะครับอย่าลืมนึกถึงสถานการณ์ให้ออกนะครับว่าในสถานการณ์ใดบ้างที่เราจะสามารถใช้ Mineral Essence Spray กระปุกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนจะสดชื่นแล้วคุณจะหลงรัก Mineral Essence s p r a ปขวดนี้ทุกคนเลยครับ